สวัสดีครับจะมาทำโจทย์วิชาไดนามิกบทที่15เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งโจทย์การเคลื่อนที่ของแผ่นสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ถูกควบคุมโดยกระบอกไฮดรอลิกดีถ้าก้างลูกสูบในกระบอกเคลื่อนที่ด้วยอัตราคงที่เท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วและความเร่งของจุดศูนย์กลางของลูกกิ้ง B ในร่องแนวระดับเมื่อซีต้าเท่ากับ30โจทย์กำหนดให้ก้านลูกสูบ D เคลื่อนที่ด้วยอัตราคงที่เท่ากับ 0.3 เมตรต่อวินาทีและให้มุมซีต้าเท่ากับ30สิ่งที่โจทย์ถามหาคือความเร็วและความเร่งของจุดศูนย์กลางของลูกกิ้งครับพิจารณาจุด B มาที่จุด Aสร้างเส้นตั้งฉากกับความเร็วที่จุด A จะได้ VA เทียบกับ B ลากเส้นแนวแรง VA เทียบกับ B แล้ว VB จะมีทิศไปทางซ้ายส่วน VA มีทิศพุ่งขึ้นมุมซีต้าที่โจทย์ให้มาเท่ากับ30มุมตรงนี้เป็นมุมฉากมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180มุมตรงนี้จะได้60มุมตรงนี้ก็เป็นมุมฉากครับจะได้60ลบ90เท่ากับ30นะครับมุมตรงนี้จะเท่ากับ60จากกฎของไซน์ครับ VA ในโจทย์ให้มาเป็น 0.3 ส่วนด้วยไซน์60เท่ากับ VB ส่วนด้วยไซน์30เท่ากับ VA เทียบกับ B ส่วนด้วยไซน์90หาความเร็วของจุด B ครับจะได้ VB เท่ากับ 0.3 คูณไซน์30ส่วนด้วยไซน์60กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ 0.173 เมตรต่อวินาทีครับหาความเร็วของ VA เทียบกับB ครับได้ VA เท่ากับ B เท่ากับ 0.3 ส่วนด้วยไซน์60กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ 0.346 เมตรต่อวินาทีครับหาความเร่งของจุดศูนย์กลางลูกกิ้ง B ครับจะได้ AB เท่ากับ VA กำลัง2 VA ในโจทย์จะเป็น 0.3 ครับคูณด้วยไซน์90ส่วนไซน์60กำลัง3ส่วนด้วยB B ในรูปจะเท่ากับ 0.2 ครับกดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ 0.693 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับ